สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงท่าทีมั่นใจที่จะสามารถปิดดีลคว้าตัวเบรนด์โรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้เพื่อร่วมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่งแท่นหัวเรือใหญ่คนใหม่ของทีมได้สำเร็จหากพวกเขาแยกทางกับเลกูน่าซูชารายงานจากเดลี่สตาร์ระบุว่าผู้บริหารระดับสูงของแมนยูเชื่อบีรอสจะตอบรับข้อเสนอของพวกเขาขณะที่ตัวโรเจอร์เองนั้นแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการบอกลาถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมแต่ก็ตระหนักดีว่าหนทางสู่ความสำเร็จกับเดอะฟองนั้นยังอีกห่างไกลและโอกาสในการคุมแมนยูนั้นยากที่จะปฏิเสธได้มีการชี้ว่าสัญญาของโรเจอร์กับเลสเตอร์มีเงื่อนไขในการฉีกสัญญาหากสโมสรที่ลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเดินหน้าทาบทามตัวเขาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนว่าบอร์ดบริหารของปีศาจแดงจะไว้วางใจโซชาให้ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมต่อและหวังว่าเขาจะรักษาสถานการณ์ได้ไว้จนจบฤดูกาลแต่ก็พร้อมที่จะเชือดกุนซือชาวนอร์เวย์เช่นกันหากผลงานตกต่ำและถลำลึกไปเกินกว่านี้ดีนเฮเดอร์สันแสดงท่าทีต้องการที่จะแยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหากพวกเขาไม่สามารถที่จะแย่งตำแหน่งมือหนึ่งจากทีมมาจากเดวิดดีเคอาร์ได้เฮเดอร์สันถูกตัดชื่อออกจากทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งที่3ติดต่อกันในโปรแกรมทีมชาติหลังจากที่เขาถอนตัวจากทัพสิงโตคำรามในศึกยูโร2020เนื่องจากปัญหาบาดเจ็บที่สะโพกนักดาบวัย24ปีมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและพลาดการร่วมทัพปีศาจแดงในช่วงปรีซีซั่นหลังมีอาการข้างเคียงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เป็นโอกาสของ DKR ที่ได้ลงเฝ้าเสาอย่างต่อเนื่องโดยแม้ว่าเฮเดอร์สันต้องการที่จะลงเล่นในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดต่อไปแต่เจ้าตัวเชื่อว่าการต้องตกเป็นตัวสำรองไม่เป็นผลดีต่อเส้นทางการค้าแข่งของตนทำให้พร้อมที่จะพิจารณาอนาคตของเขาอีกครั้งแม้สัญญาฉบับปัจจุบันจะเหลืออีก4ปีครึ่งก็ตามเฮเดอร์สันพร้อมจะอำลาทีมตั้งแต่ตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้โดยมีนิวคาสเซิลจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่คาดการณ์ว่าปีศาจแดงจะไม่ยอมให้เขาย้ายระหว่างกลางซีซั่นแต่อย่างใดพอพ็อกบาพร้อมต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูไนเต็ดแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องได้ค่าเหนื่อยมากกว่าคริสเตียโนโรนัลโดสัญญาของพ็อกบาจะหมดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้โดยช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวในเรื่องนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นกรณีการต่อสัญญาฉบับใหม่หรือย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวล่าสุดเลกิปเปิดเผยว่าพ็อกบาไม่ได้ปิดบังท่าทีเรื่องการขยายสัญญาเพื่อเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดต่อไปอย่างไรก็ตามกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสก็ต้องการค่าแรงในระดับสูงที่สุดของสโมสรและในพรีเมียร์ลีกปัจจุบันเสืออังกฤษอย่างเมโทเชื่อว่าโรนัลโดรับค่าเหนื่อยกับปีศาจแดงอยู่ที่ 480,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่างจากบ็อกบาที่รับอยู่ประมาณ 290,000 ปอนด์ทำให้แข้งเลือดน้ำหอมอยากเพิ่มค่าเหนื่อยของตนให้เหนือกว่ากองหน้าชาวโปรตุเกสทั้งนี้ต้องตามดูกันต่อไปว่าการเจรจาของแมนยูและตัวแทนป๊อกบาจะได้บทสรุปเช่นไรเพราะหากล่วงเลยไปถึงเดือนมกราทางด้านนักเตะสามารถเจรจาย้ายทีมล่วงหน้าได้ตามกฎบอสแมนสำหรับแข้งวัย28ต้องพลาดการลงสนามหลายสัปดาห์เนื่องจากได้รับบาดเจ็บระหว่างซ้อมกับทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งอาจรวมถึงเกมที่ปิดแสดงพบเชลซีและอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกช่วงปลายเดือนนี้และในช่วงต้นเดือนหน้าวิกตอร์เดเลฟเซนเตอร์แบ็กของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงสยบกระแสผู้จัดการทีมเลกูน่าโซชาคุมห้องแต่งตัวไม่อยู่นั่นคือเรื่องล้มเหลวพร้อมยืนการผมกำลังทุกคนศรัทธาตำนานพิชฆาตหน้าทารกอย่างสุดหัวใจแมนยูฟอร์มแย่ก่อนเบรกทีมชาติพฤศจิกายนแต่จนถึงตอนนี้โซชายังเกาะเก้าอี้ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดได้อย่างเหนียวแน่นซึ่งนำมาซึ่งการนินทาจากสารพัดนักวิเคราะห์รวมถึงโลกโซเชียลมีเดียโดยหัวข้อหลักคือโอเลกูน่าโซชาวัย48ปีรวมไปถึงแข้งอีโก้สูงอย่างคริสเตียโนโรนัลโดพอปอกบาลาเฟวารานเอริกบายี่หรืออองโตนี่มาซิยาวเริ่มกระด้างกระเดื่องส่งผลต่อภาพรวมบนสนามแข่งจนเกิดการเรียกร้องให้ปลดโซชาในเร็ววันนี้อย่างไรก็ตามดีเดลเลิฟขออยู่เซฟโอเล่ช่วยแก้ข่าวที่เอออนเทนนิ่งคอมเพกไม่มีล็อบบี้เตะบอลเหยาะแยะไล่ผู้จัดการทีมเมื่อคุณเล่นให้แมนอยู่มันก็มักจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรากฏตามหน้าสื่อเต็มไปหมดจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผลงานบนสนามพอเอาข้อจริงแล้วต่อให้เราสร้างผลงานเกมฟุตบอลออกมาดีพอเจอผลการแข่งขันไม่เป็นใจ2สำนักมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเอาจริงๆแล้วเบื้องหลังทีมกำลังทำผลงานอย่างหนักเพื่อพยายามแก้ไขในช่วงที่มีผลการแข่งขันแย่เราไม่ได้รับผลการแข่งขันที่ต้องการและฟอร์มอย่างที่หวังมันไม่ใช่อย่างที่เป็นไปได้ดีที่สุดแต่นั่นคือเส้นทางฟุตบอลที่ทุกทีมต้องเผชิญมันก็แค่ต้องซ้อมให้หนัก
กู้ผลงานกลับมาให้ได้สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาได้บรรลุข้อตกลงแต่งตั้งชาบี้เอร์นันเดสเป็นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยพวกเขาพร้อมจะคว้าแข้งหน้าใหม่มาเสริมเกมรุกในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้ด้วยตัวเลือกอย่างราฮีมสเตอร์ลิงเอดิสันคาวานี่และติโมแวนเนอร์ชาบี้เข้ารับตำแหน่งดังกล่าวหลังบาร์ซ่าแยกทางกับโรนัลด์คูมันจากที่ทำผลงานด้วยอย่างย่ำแย่โดยเก็บชัยชนะได้เพียง4นัดจาก12เกมรั้งอันดับ9บนตารางคะแนนเสี่ยงต่อการตกรอบฟีฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มรายงานระบุว่าบาร์เซโลนาพร้อมจะเจียเงินบางส่วนในการเสริมความแข็งแกร่งของทีมในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้พร้อมกับระบายแข้งในทีมออกไปมาก้าระบุว่าพวกเขาโฟกัสไปที่การเสริมแนวรุกมากเป็นพิเศษหลังการบอกลาของเลโอเนลเมสซี่และปล่อยอองตวนกริซมันออกจากทีมทำให้เกิดจุดอ่อนในตำแหน่งดังกล่าวขณะที่เซอร์คิโอเกียโร่มีปัญหาทางด้านหัวใจทำให้ต้องร้างสนามไปอีก3เดือนโดยอุสมานเดเบเล่กลายเป็นแข้งกระดูกยุงที่ถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานต่อเนื่องด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้บาร์ซ่าพิจารณาการดึงดีลภายใต้สัญญายืมตัวโดยมีเป้าหมายอย่างราฮีมสเตอร์ลิงจากแมนซิตี้เอดิสันคาวานี่จากแมนยูและติโมแวนเนอร์จากเชลซีที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักจากต้นสังกัดอนาคตดาวเตะทั้ง3รายของทีมตกอยู่ในข้อหมายคำถามเมื่อตกเป็นตัวสำรองอย่างต่อเนื่องด้วยคาดการณ์ว่าพวกเขาพร้อมจะบอกลาทีมหากได้รับการการันตีโอกาสในการลงสนามเอียนไรต์ตำนานกองหน้าไอ้ปัญญาอาร์เซนอลแสดงความเห็นอย่างน่าสนใจว่าโอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมปีศาจแดงจะไม่สามารถพัฒนาฝีมือการคุมทัพให้ดีขึ้นได้กว่านี้อีกแล้วในอนาคตตอนนี้กูรูผู้วิเคราะห์ทั่วโลกต่างแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันหมดว่าแมนยูเป็นทีมที่มีนักเตะฝีเท้าเลิศอยู่หลายคนแต่กลับเล่นบอลกันสเปซสปะประสานงานกันมั่วซั่วส่งบอลไร้คุณภาพแบบสุดๆซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยแน่นอนว่าถ้าพวกเขาสามารถกลับไปเดินบนทิศทางที่ถูกต้องอีกครั้งจะแข็งแกร่งจนไม่มีใครต้านทานอยู่แน่นอนหลักฐานคือผลงานจากฤดูกาลก่อนนั่นแหละแต่คำถามคือใครจะเป็นคนทำให้แมนยูเป็นแบบนั้นได้บ้างโซชาเหรอผมว่าเราเห็นกันแล้วและหลายนัดนักเตะไม่ทุ่มเทอะไรเพื่อเขาเลยเอาแต่วิ่งหยอดๆแย่ๆหรือเดินทอดน่องแม้กระทั่งในเกมใหญ่ๆบางทีมันอาจไม่ใช่เพราะเหล่าสตาร์ต้องการเล่นเพื่อไล่โค้ชแต่เมื่อฝีมือของผู้จัดการทีมมันถึงขีดจำกัดไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกแล้วมันก็ส่งผลให้ฟอร์มของเด็กๆถูกกดศักยภาพไว้แบบนี้แหละเหล่าตำนานของแมนยูที่ผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์อย่างริโอเฟอร์ดินานรอยคีนต่างก็เลิกด่านักเตะกันไปนานแล้วเพราะพวกเขารู้ดีว่าโซชาเดินทางมาถึงทางตันบนเส้นทางสายกุนซือแล้วนั่นเองเคลเบอร์สันอดีตกองกลางบาซิเลียนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความเห็นว่าโอเลกุนาโซชาควรจะยังได้เป็นกุนซือกับปีศาจแดงต่อไปถึงแม้ว่าโซชาจะเป็นตำนานของแมนยูไนเต็ดแต่กระแสขับไล่รุนแรงอย่างมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยที่จริงแล้วเรดอาร์มี่บางส่วนไม่พอใจผลงานของเขามาพักหนึ่งแล้วแต่ต้นซีซั่น 2021-2022 ฟอร์มของปีศาจแดงมันเลวร้ายมากๆจนทำให้กระแสมันรุนแรงขึ้นแคปเปอร์สันเปิดเผยว่าถ้าคุณย้อนกลับไปนึกถึงเกมกับลิเวอร์พูลซึ่งจบด้วยความพ่ายแพ้ของแมนยูแล้วนั้นตอนนี้ทุกคนก็เอาแต่พูดว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมแน่นอนว่าวันนั้นทีมเล่นกันได้ไม่ดีแต่แมนยูก็ตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับสเปอร์พอมาถึงตอนหลังจากที่แพ้แมนซิตี้แล้วหลายคนก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนกุนซืออีกหลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของโซชามานานแต่ในความคิดของผมมองว่าเขาทำได้ดีเขาทำงานได้ตรงตามที่ขอร้องให้ทำ